นี่คือนาร์ซิสซัสคอมเพล็กซ์นะตนปมหลงตนเองเนี่ยที่มันทำคือมาแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรแสดงว่าปมนี่คือรายการถามตอบนะซึ่งคำถามเนี่ยมันก็มีสาระไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นตัวเองแล้วก็ตั้งเป็นคำถามแล้วก็มาให้หลอกไอ้บรรพตไอ้เหี้ยบรรพตมึงปัญญาอ่อนมึงโง่มึงโดนกูหลอกอ่านฟรีต่อไม่อ่านจบคุณนันอะไรโนนีเดย์หรืออะไรเหรออะไรมกคราคอนอะไรไม่รู้เลยเรื่องทำหมาอะไรซิงโรกรม่านลู่เป็นความจริงครับน่าจะเกิดช่วงปี2533ตอนนั้นผมจบม.6 หมาดๆแต่ไปโรงเรียนแคปซูลโรงแรมแคปซูลแบบญี่ปุ่นมีตอนนี้ไว้สำหรับพวกสะพานเป้แต่สุดท้ายมั่วไปมากลายเป็นคอนโดไข่ผงฝั่งตรงข้ามเยื้องไปทางสะพานข้ามแต่เขาเชื่อผมนะเขาต้องทำอะไรสักอย่างนึงเหมือนกับโรงแรมราชาเทวีที่ทางเหนือทางเชียงใหม่จะแนะนำให้นะใครที่ชอบกินมาการองนะมาการองไปซื้อที่เอ็มโพเอ้ยพารากอนข้างใต้อยู่ทางเข้าฟู้ดคอร์ตไอ้ทางเข้าซูเปอร์ของพารากอนมันจะมีตู้มันจะขายมาการองมีมาการองเยอะแยะเลยคุณไปซื้อทุกอย่างอร่อยมากแต่แพงนะชิ้นหนึ่ง80-90-60-70กินแล้วหลงทางขนาดผมไปกินมาการองนะของบริษัทมาใหม่ของฝรั่งเศสเอาเข้ามาจากฝรั่งเศสนะหรือผมไปกินมาการองของแฮร์รอดมันอยู่เยื้องๆอยู่ใต้พารากอนมันมีร้านที่แฮร์รอดเป็นมาการองทำโดยแฮร์รอดก็หมาไม่แดกมากกว่าในราเชสเทวีผมว่าแม่งอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกใครไม่เคยกินลองไปซื้อมาการองของราชาเทวีที่อยู่ในดูแลโดยโอเรนเตนอยู่ในทางเหนือในเชียงแถวเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมาการองเขาอร่อยมากนะครับลมเหนือตวนทิศสวัสดีคุณอาอยากถามว่าผู้มีบารมีดุลผัวอำนาจในประเทศจีนที่มีอำนาจคุมบังเหียนประเทศจีนเป็นตระกูลไหนครับนับเปรียบเทียบกับไทยได้ไหมครับขอบคุณนะครับจีนมี 1,500 ล้านคนถ้ามีเศรษฐีสัก 3% เท่าไหร่มีเศรษฐี 3% ประมาณ 45 ล้านคนตอบได้ไม่ตอบไม่ได้คำถามนี้ตอบไม่ได้ปัจจุบันนี้กลับไปใหม่เราดูคนหนึ่งชี้ง่ายๆเลยไอ้กอดองวูไอ้กอดองวูจีนแต่กอดองวูยังหนุ่มนั่นหนีมาเปิดพีโทนัสในอินโดนีเซียในมาเลแล้วก็มาสร้างไอ้อะไรอะไอ้ถนนอะไรของไอ้อะไรมอเตอร์เวย์อะไรของเราไม่ใช่มอเตอร์เวย์ดิไอ้ที่ตะกอนมาสร้างแหนกเป็นหมื่นล้านเนี่ยตอนนี้กอดองวูกลับไปอินเวสเมนต์ในจีนเยอะมากเศรษฐีที่หนีมาจากจีนในสมัยจีนแต่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยลูกหลานขนเงินกลับเข้าไปในจีนมากเลยเกิดจีนเลยเติบโตเร็วมากพอเลยครับเพราะว่านี่40นาทีไม่ไหวเหนื่อยแล้ววันหลังกรุณานะคำถามคำถามนะมาเขียนอะไรบ้าๆบอๆนี่ผมไม่อ่านให้นะไร้สาระไอ้เครือกวนมารายงานอย่างเงี้ยรายงานว่าเออกินนี่แล้วหายเหยอะไรเนี่ยผมจะอ่านให้เพราะว่าถือเป็นเคสสตัดดี้ในกรณีศึกษาของ anti aging medication นะเพราะต่อไปนี่ผมจะไม่อ่านเลยนะครับคนที่เขียนอะไรยาวเบื่อเลยเนี่ยแล้วไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าการมาบอกว่ากินนู่นกินนี่หายผมอ่านให้ฟังเพราะต้องการรายงานให้คนที่มาฟังเป็นแฟนเพจซึ่งเขาดูแลตัวเองอยู่เนี่ยจะได้หายมีความมั่นใจและหายไปด้วยวันนี้ทีแรกก็ตั้งใจว่าจะคุยเรื่องDangerous Liaison ก็คือเรื่องที่ทางยุโรปราชวงศ์ต่างๆมันเอากันมั่วไปหมดจนกระทั่งลูกเลือดเต้าเละเทะหมดผมคุยไม่ไหวเพราะมันยาวเหลือเกินเพราะไอ้คำถามนี่เยอะเกินไปยาวเกินไปแล้ววันนี้ก็เรื่องการเมืองก็เยอะยาวก็ไว้มาคุยเที่ยวหน้าแล้วกันจะไม่ลืมจะเล่าเรื่องการสมสู่ของวังต่างๆในยุโรปก็จะพูดแอสโฮนะไม่มีดีเทลให้นะเพราะแต่ละดีเทลของแต่ละวังนี่โอ้โหมหาศาลแล้วจะคุยว่าไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันโมดิไอ้ตัวเมียน้อยเมียเล็กเมียเก็บเนี่ยมันโมดิเวตวังทั้งวังได้เลยวังทั้งวังมันโมดิเวตกันได้เลยคือทุกคนรู้ว่านี่เป็นเมียของกษัตริย์องค์นี้เชื่อเพราะมันสั่งอะไรเดินหมดสั่งทหารได้อะไรได้นั่นคือฝรั่งเขาทำกันมาก่อนเราของเรานี่แค่ก็ปี้เข้ามากระจอกมากเอาละครับก่อนจะจบวันนี้ก็จะคุยว่า เราจะเห็นสมัยก่อนบริษัทนนทนันสร้างหนังสยามสแควร์สร้างโดยนันทวันโอบายาชิซึ่งนันทวันโอบายาชิคอยสอนบัตร
คือขอให้ไอ้สอดบัตรเราเนี่ยคือท่านพ่อเราสร้างเจ้าของสร้างดุสิตธานีสร้างสยามสแควร์อะไรหลายๆอย่างสร้างพร้อมกันหมดทั้งแม่กรุงกรุงเทพก็สร้างเสร็จสยามสแควร์เสร็จก็ ลากไอ้สุเทพไอ้เมฆฟูลลี่สุเมฆตันติเวชกุลกลับมาจากนอกจบด็อกเตอร์มาใหม่ๆโอ้ยหล่อเพี้ยวไอ้เทพภูโลขาทางเขาจะเป็นผัวเขาไม่เล่นด้วยปรากฏว่าเขาเอามาดูแลหนังที่มันฉายสยามสแควร์สยามลีโดแล้วก็สกาล่าแล้วก็เป็นคนที่จัดจำหน่ายหนังไปทั่วโลกหลายๆอันแอมบาสเดอร์ตรงสะพานขาวของเขาลงหนังนะอีกอันหนึ่งที่อยู่แถวถนนไอแถวถนนคิงพาวเวอร์แถวนั้นก็มีโรงหนังซึ่งเลิกไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้พูดนี้ผู้นี้ไปลงหนังเขาเขาก็ซื้อบริษัทมงคลมันขึ้นมาคือบริษัทนำเข้าหนังมาจากเมืองนอกตอนหลังเขาก็ขายเขาก็เปลี่ยนมงคลมันเป็นเอ็มพิเจอร์เปลี่ยนเอ็มพิเจอร์เป็นเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ก็คือบริษัทพวกนี้เป็นของเขาหมดคือในประเทศไทยนี่ไม่มีเฮียอะไรไม่ของมันของแม่ทุกอย่างในประเทศไทยเสร็จแล้วตอนนั้นก็มีหนังเรื่องนึงฮือฮามากคือหนังเรื่องแมคเคนนาโกแมคเคนนาโกก็จะเปิดหนังมาถ้าใครเคยดูรุ่นผมก็จะเข้าใจว่ามาถ่ายกล้องสมัยนั้นถือว่าสุดยอดของโลกเลยนะมันถ่ายอยู่ข้างบนทองฟ้าเนี่ยลงมาเห็นคนเหมือนมดเลยกำลังเดินลบกันยิงกันอะไรพวกอินเดียแดงเลยคาวบอยแล้วมันก็ถ่ายกลับเก่งมากนะคุณคิดที่เก่งมากมันถ่ายว่าคนกำลังเดินแล้วมันถ่ายกลับขึ้นไปว่าใครที่มองคนเดินเหมือนมดเป็นอีแรงแก่The old Dirty Buster เป็นอีแรงแก่กำลังบินอยู่มันถ่ายไปที่ตาที่นกที่มองลงมาแล้วอีแรงแก่นี่ก็บินมาเกาะไว้แล้วมันก็ถ่ายตาแล้วมันก็ขึ้นเพลงของโฮเซ่ฟาลิเซียโน่ที่โฮเซ่ฟาลิเซียโน่มาร้องว่าอะไรวะ Old Dirty Buster ซึ่งไอแรงแก่เท่า Old Dirty Buster แล้วมันก็ขึ้นยังไงอ่ะHe sees men come, he sees men go, crawling like ants on the rocks below. The men who's king, the men who dream and die for gold on the rocks below. เพลงนะมันขึ้นอย่างนี้โอ้แต่เพราะมากสุดๆขนลุกฟังแล้วขนลุกแล้วดูวิธีการถ่ายทำมันขนลุกหนังเรื่องแมคเคนนาโกลเนี่ยท่านต้องอย่าลืมว่าย้อนยุคไป40ปีแล้ว40ปีมันถ่ายทำหนังได้อย่างเงี้ยมันบรรยายเพลงมันบรรยายเลยว่าไอ้มนุษย์นี่ก็เหมือนบดอยู่ข้างล่างอยู่ว่าเฮียทำมาหากินแย่งอาหารการกินสุดท้ายก็ตายเพราะทองตายเพราะหาขุมทรัพย์ขุมทองกันก็คือมนุษย์ท้ายสุดจะตายไปตายก็แม่งหาเงินหาทองจนตายคือแม่งไม่รู้จักพอใจสิ่งที่ตัวเองมีที่มาคุยเรื่องนี้เพลงที่จะให้ก็คือเพลง Mackenzie Go by Jose Feliciano ซึ่งตัว Jose Feliciano ในตอนหนุ่มๆเสียงดีมากเสียงดีจริงๆแล้วเพลงแมคเคนนาโกนี่เป็นเพลงที่ผมชอบมากผมชอบขนาดผมเคยอ่านเพลงนี้เป็นเทปคาสเซ็ตทั้งม้วนเลยเป็นเพลงที่หมดเลยจบก็ขึ้นใหม่จบก็ขึ้นใหม่เนี่ยผมถึงจำมันได้ลืมว่า He sees men come He ก็คือไอ้ Old Dirty Buzzard He sees men come He sees men go Crawling like ants on the rocks below The men who scheme The men who dream And die for gold On the rocks belowโอเคโฮเซ่เฟลิเซียโน่โอเทอร์กีเบอร์สันซีอูขอบคุณที่ฟังสวัสดีครับ